ธอชื่ออะไรนะเธอชื่ออะไรนะฟาฟาลินดาค่ะครูคือครูที่มาใหม่เหรอคะเธอไม่ได้เห็นอะไรแปลกๆมาใช่ไหมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแกไปเห็นอะไรมาฟ้าแล้วแกไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกมั้งเหรอห้องหอมแถมเรื่องแปลกๆทุกอย่างมันดันมาเกิดพร้อมกับช่วงที่ครูที่เชื่อจริงเข้ามาอีกระวังเมื่อคืนหนูเจอผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าเหมือนครูอะแต่แบบผู้ชายคนนั้นกับครูอะโคตรไม่เหมือนกันเลยอะครูว่าเธอกำลังฟุ้งซ่านเกินไปแล้วแหละตอนแรกหนูก็บอกตัวเองว่ามันแค่ฟุ้งซ่านเพราะหนูก็มั่นใจแล้วด้วยว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันคือความจริงแล้วครูก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยทำไมถึงคิดว่าครูต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตอนนี้ไม่มีคนอื่นแล้วเพราะงั้นเลิกเล่นละครเถอะฉันคือผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์ที่ปลอมตัวเข้ามาในโรงเรียนนี้เพื่อจับคนร้ายไม่ใช่ครูเฮ้ยนายเนี่ยไม่เหมือนกับที่คิดไว้เลยนะคิดว่าฉันจะเป็นแบบไหนคิดว่านายจะเป็นครูที่ใจดีกว่านี้อ่ะฉันก็บอกตั้งแต่แรกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่ครูจริงด้วยซ้ำรู้ไหมเวลาเรามองเข้าไปในโลกของนายอ่ะมันเหมือนมีแต่เรื่องที่เราไม่เข้าใจเต็มไปหมดเลยว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเธอต้องเชื่อฟังตามคำสั่งฉันทุกอย่างเพราะว่าสิ่งที่เธอจะเจอต่อไปเนี่ยมันอันตรายมากๆเป็นอะไรไม่เคยเห็นผู้ชายโป้หรือไงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฉันหน่อยใส่นี่ไว้ตลอดเลยนะแล้วก็ห้ามพอแต่ตอนนี้ก็เจอคนแปลกๆก็จะเป็นคนร้ายอ่ะเลยกำลังรีบตามไปอยู่ไม่ของนั้นเธอห้ามตามไปเด็ดขาดเอาไม้ใส่อีกได้เธอเนาะแล้วทำไมต้องมาจอดหลังโรงเรียนใกล้ขนาดนี้ด้วยล่ะแล้วอยากให้เพื่อนเห็นเลยไงว่าเรามาด้วยกันสองคนคนที่ไม่อยากเก็บตัวอยู่บ้านเนี่ยก็คือโอเคป่าป่าได้ยินไหมเกิดอะไรขึ้นคือพอเราก้าวเท้าเข้ามาในห้องอ่ะทุกอย่างมันก็กลายเป็นกลางคืนหมดเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะครูนี่มันคืออะไรอ่ะคือน้องว้าบเหรอแต่แค่โดนมนต์บังตาตกลงแกกับปูอาจริงเป็นไรกันนะจ๊ะก็บอกว่าไม่ได้เป็นไรกันนะดูรูปดิใกล้ชิดกันขนาดเนี้ยจะไม่เป็นไรกันได้ไงถ้าจะเมากันซะขนาดนี้เนี่ยก็บอกความจริงเข้าไปจริงๆฉันไม่เคยทำสิ่งนี้กับใครเลยนะยิ่งกับคนธรรมดาเนี่ยยิ่งไม่เคยเข้าไปใหญ่จริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวสิมันอันตรายจริงๆนะนายอย่าเพิ่งไปเลยอ่ะนายไร้สาระฉันจัดการตัวเองได้ยังไม่ตายหรอกสบายใจได้ฉันกำลังปกป้องยายนี่อยู่ต่างหากก็เหลือแค่จับตัวแล้วก็ปิดคดีอย่าไปอย่าไปทำไมน่าเสียดายล่ะต้องเสียดายอะไรคนร้ายอยู่ตรงหน้าไม่ฉันตามไปตอนนี้เลยให้ฉันตามไปตอนนั้นป้าเธอรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าคนร้ายคือน้ำสายขอโทษนะขอโทษที่ไม่ได้บอกไอ้นายฟังเธออยู่ไหนอยากรู้มึงก็ลองถ่ายดูสิคะครูว่าจริงที่ฉันพูดเนี่ยเพราะฉันเป็นห่วงเธอจริงๆนะบอกแล้วไงไม่ต้องทำแผลฉันก็ได้ฉันไม่ได้เป็นอะไรสัญญานะว่านายต้องไม่เป็นไรอ่ะอยากเลี้ยงหมดตัวตายไงไ
ังมีอีกทางนึงฝากทุกอย่างด้วยนะไม่ใช่หมอผีไม่ใช่จอมขมังเวทสิ่งสำคัญที่สุดเธอเชื่อไหมถ้าเธอเชื่อมันจะเป็นจริงไหนเข้าใจเราไหมอ่ะฟ้าเราอยากจะอยู่กับนายตลอดไปขอเถอะฟ้าหมดเวลาแล้วจะถ่ายถึงเมื่อไหร่ฮะเธอลืมแซนด์วิชไว้เย้โอเคค่ะโอ้โหทำไมครูถึงเดือดได้ขนาดนี้ขนาดนั้นเลยเหรอโชคดีนะฟ้าเราอยากตามมาไปทุกทุกที่เนี่ยมันคืออนาคตที่เราอยากจะเป็นนี่ไม่ใช่อนาคตที่ฉันอยากจะเป็นฉันรู้จริง